วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาขอร้องทุกคนต้องมาช่วยกันให้กำลังใจนายกนะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับโดยศึกสงครามนั้นเขาจะไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกครับครับกราบสวัสดีนะครับผมพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะครับวันนี้ผมจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งถึงนายกรัฐมนตรีเดิมผมบอกว่าผมอยากให้ถึงวันเกิดนายกซะก่อนนะครับแล้วผมถึงจะมาคุยกับนายกอีกรอบนึงแต่วันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับเพราะจากที่สถานการณ์มันระบาดผมว่ามันเข้าไปขั้น3แล้วนะฮะแต่รัฐบาลยังไม่ประกาศออกมาว่าเข้าสู่ระยะที่3หรือขั้น3ก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้นะครับครั้งแรกผมอยากจะพูดถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะในราชอาณาจักรไทยสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนนะครับอยากให้พวกเราทุกคนตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติก่อนสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์วิกฤตนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นเป็นเชื้อไวรัสนะฮะโควิด-19นะฮะเราต้องมาร่วมกันใช้วิกฤตนี้นะครับพลิกให้เป็นโอกาสได้หรือไม่คราวนี้จะถามว่าแล้วจะทำอะไรอย่างไรคิดอะไรยังไงนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้ยอดคนป่วยเนี่ยขึ้นมาถึง117คนละซึ่งอาทิตย์นี้อาจจะถึง200 300เราไม่รู้นะครับแต่นะครับเรามีเสียชีวิตอยู่คนเดียวแสดงถึงศักยภาพและความสามารถวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาขอร้องทุกคนต้องมาช่วยกันให้กำลังใจนายกนะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับโดยศึกสงครามนั้นเขาจะไม่เปลี่ยนม้ากลางศึกครับนะเปลี่ยนไม่ได้เพราะกำลังขี่อยู่นะครับก็ต้องขี่กันต่อไปนะฮะสู้กันจนกว่าจะชนะนะฮะนายกบอกแล้วว่าเราต้องชนะให้ได้นะครับคราวนี้สิ่งที่เป็นกลยุทธ์กลวิธีทำไงถึงเราจะสู้ได้เราก็ต้องหยุดสู้กันเองก่อนนะฮะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องไม่มีครับวันนี้ไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมารวมกันเป็นหนึ่งได้ไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลหยุดไว้ก่อนครับเรื่องการเมืองกลับมาเอาเรื่องของการสุขภาพนะพารานามัยนะครับและเศรษฐกิจนะไปให้รอดก่อนดีไหมครับถ้าทุกคนเห็นด้วยช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์เรียกร้องเรื่องนี้เกิดมาให้ได้ให้โอกาสพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้โอกาสอย่างไรครับก็คือว่าผมมีข้อมูลอย่างนี้นะครับท่านลองพิจารณาตามผมว่าจริงไหมท่านมาเรียกร้องไล่พลเอกประยุทธ์ไปเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนครม.เราจะได้ใครมาไม่รู้เร็วกว่าเดิมดีกว่าเดิมยากแต่ที่แน่ๆครับผมถามว่าแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าที่สาธารณสุขเปลี่ยนไหมครับคนที่รักษาเราเปลี่ยนไหมครับเครื่องมือเปลี่ยนไหมครับทุกอย่างของเดิมหมดครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะระบบข้าราชการไม่ว่ากระทรวงกระทรวงกรมไหนคนดีๆเขายังมีอีกเยอะคนเร็วๆก็ส่วนหนึ่งไอ้พวกเร็วๆก็ไปอิงกับนักการเมืองซึ่งแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายพวกใครมาก็เข้าไปแต่คนดีๆเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางครับนะครับผมว่าวันนี้เราน่าจะพลิกวิกฤตคำนี้ให้เป็นโอกาสนะครับโดยให้โอกาสพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะครับท่านเดินต่อเพราะยังไงท่านไปหมอก็คนเดิมครับพยาบาลก็คนเดิมครับการรักษาก็แบบเดิมครับแต่ตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงที่ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ต้องมาประกาศนะครับกับสังคมว่าถึงเวลาที่นะฮะผมอยากให้บ้านนี้เมืองนี้เกิดการรู้รักสามัคคีนะครับแล้วก็หยุดทุกอย่างให้หมดนะฮะจะบอกว่าปิดประเทศก็ได้นะครับหรือว่าหยุดให้ทุกอย่างเนี่ย
มันหยุดนิ่งนะครับประกาศเลยครับประกาศหยุดนะครับตั้งแต่วันที่21นะฮะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 21เป็นวันเกิดนายกนายกประกาศเลยนะครับแต่ไม่ได้ประกาศวันที่21นะครับประกาศพรุ่งนี้เลยว่าตั้งแต่วันที่21ไปเนี่ยวันเกิดผมเนี่ยผมขอได้ไหมนะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าออกจากบ้านให้ทุกคนเนี่ยอยู่นิ่งๆอยู่ในที่ตั้งให้สงบนะฮะงั้นช่วงนี้นะครับก็คือวันที่18 19 20 3วันเนี่ยคุณไปเตรียมตัวเตรียมการเลยว่าจากวันที่21ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะออกจากบ้านไม่ได้ออกจากที่ตั้งไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ในที่ตั้งเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของโควิดเพื่อควบคุมไม่ได้นะครับก็หมายความว่าระยะฟักตัวแล้วใครมีอาการก็วิ่งไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็ดูแลให้หมดนะฮะไม่ต้องกังวลเลยรัฐบาลดูแลให้หมดค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกคนโดยรัฐทำนะครับงั้นนายกครับนะครับ3วันเตรียมการ18 19 20เตรียมการท่านประกาศเลยครับว่าวันที่21ถึงวันที่3เมษาท่านจะเป็นวันที่ให้ทุกคนอยู่กับที่อยู่กับบ้านนะฮะอยู่กันที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะฮะในพื้นที่ความเสี่ยงเพื่อให้มันพ้นระยะการฟักตัว14วันเป็นการกักตัวคนทั้งประเทศนะครับนะฮะจบเลยนะฮะส่วนใครจะเข้าจะออกก็จะมาก็ได้นะครับแต่ก็ต้องตามกฎกติกาเราแล้วก็วันที่5ที่6ก็เป็นตัวช่วงกลับมาผ่อนคลายละวันที่6เป็นวันเริ่มทำการปกติใหม่วันที่6ทำไมวันที่6ครับวันที่6เป็นวันจักรีครับนะวันจันทร์ที่6เมษาเป็นวันจักรีทุกอย่างก็กลับมาปกติถ้าท่านประกาศอย่างนี้ทุกคนก็จะรู้แผนงานโครงการว่าโครงการในการที่จะป้องกันไวรัสเราจะยอมเสียเวลาหยุดนะครับ14วันตามนี้นะครับแล้วก็อะไรครับท่านก็ประกาศอีกเรื่องหนึ่งหยุดการขายหุ้นในตลาดทรัพย์หยุดไปเลยครับนะตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่3เนี่ยครับไม่มีการซื้อขายหุ้นตลาดทรัพย์ทุกอย่างก็ผมว่าน่าจะดีขึ้นท่านลองดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นท่านบอกว่ามีรัฐบาลธรรมาภิบาลหรือไม่ท่านเริ่มเลยครับนับหนึ่งเลยครับท่านครับเป็นรัฐบาลที่นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เริ่มจากหลักอะไรครับหลักการมีส่วนร่วมนะครับเริ่มอย่างไรครับท่านให้ทุกคนในชาติเนี่ยหันมาร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวครับทำให้รัฐบาลเป็นหนึ่งเดียวครับเป็นรัฐบาลเฉพาะการช่วงนี้ไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วครับนะฮะมารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันนะครับหลักที่2นะครับนะฮะหลักการบริหารด้วยความโปร่งใสนะฮะต้องทำอะไรทุกอย่างจากนี้ไปต้องเปิดเผยพิสูจน์ได้ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนใครนอกลู่นอกทางนะครับท่านจัดการเลยครับไม่ต้องเกรงใจอย่างที่ท่านทำไปที่แล้วที่1ท่านไปแล้วนะฮะอธิบดีนะเรียบร้อยอย่างนั้นเลยครับทำเลยครับหลักที่3นะครับหลักคุณธรรมนะฮะก็ต้องให้เกิดความเสมอภาคนะครับดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในการรักษากรณีไข้โควิดนะครับ19เนี่ยนะครับรัฐบาลรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นโควิดไปโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนรับการรักษาดูแลอย่างด้วยหลักคุณธรรมนะครับเสมอเหมือนเท่าเทียมกันนะครับหลักที่4ครับหลักแห่งความรับผิดชอบท่านต้องกล้าหาญครับแสดงรับผิดชอบทันทีนะครับกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องหยุดนะครับการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์นะครับนี่ครับจะต้องกล้ารับผิดชอบเหมือนก่อนที่จะตลาดหุ้นเศรษฐกิจจะพังนะครับประการที่5นะครับหลักนิติธรรมนะฮะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทำทันทีตามกฎหมายตามข้อระเบียบข้อบังคับนะแล้วต้องชัดเจนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวางแผนและกำหนดการให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ทำซะแล้วก็มีเวลานะครับอยู่กี่วันแล้วครับ18 19 20นะครับวันที่21ก็ปิดเลยครับทุกอย่างจบนะครับประการสุดท้ายครับผลจะออกมาครับผมเชื่อมั่นว่าผลก็จะออกมาคุ้มค่าก็ทำให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายกต้องกล้าๆหน่อยนะครับถ้านายกไม่ทำนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของท่านแล้วนะครับผมเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นะฮะท่านให้เวลา18 19 20ทุกคนไปเตรียมการแล้วท่านก็ประกาศเลยว่า21ถึงวันที่3ทุกคนต้องอยู่กับที่นะครับไม่เคลื่อนย้ายใครจะไปไหนมาไหนผู้คนก็อยู่กับบ้านกับช่องอยู่กับบริษัทออฟฟิศอยู่ที่ทำงานก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ให้เขาเลือกเอานะครับไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีการชุมนุมไม่มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะตัดวงจรชีวิตของไวรัสโควิดทันทีนะครับเด็ดขาดนะครับรวดเร็วแล้วก็วันที่2วันที่3นะวันที่4ที่5ครับไม่ใช่ครับเราหยุดตั้งแต่21ใช่มั้ยครับ21มีนาถึงวันที่3เมษาแล้วก็วันที่4ที่5ก็เป็นวันที่ปล่อยปกติแล้วครับเสาร์อาทิตย์นะฮะเปิดมาวันจันทร์วันที่6ก็เริ่มทุกอย่างกลับมาอย่างปกติผมมั่นใจว่าบ้านนี้เมืองนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปลี่ยนท่านไปวันนี้ก็หมอพยาบาลก็ชุดเดิมครับครับอย่าไปทำอย่างอื่นเลยครับเรามาช่วยกันถ้าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับแนวทางนี้เห็นด้วยช่วยกันแชร์ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ ทอแสงประกายงดงาม